ชุมครมนี่คงใกล้จะเริ่มแล้ว9ก้าโมงครึ่งใช่ไหมน้องไหค่ะวันนี้ก็จะเป็นที่จับตาดูนะรัฐมนตรีพลังงานและรองนายมนตรีพิรพันธ์สาลรรัฐพิภาคย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อเช้าได้แน่ๆวันนี้เข้าครมแน่ๆค่าพลังงานค่าไฟค่าน้ํามันช่วยพยุงค่าครองชีพประชาชนแต่จะลงเท่าไหร่นะคุณพิรพันธ์บอกอยังไม่ทราบรู้แล้วแต่ไม่บอก ัฐมตีพลังงานไม่ทราบได้ยังไงบอกขอให้รอหลังประชุมคอรมอค่ะแต่จะพยายามลดลงให้มากที่สุดมั่นใจว่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายอ้าวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งล้มตีพลังงานเอาไม่ใช่ลฐมตีคมนาคมย้ำมามา3วันแล้วไอ้ตลอดสายทุกเส้นทางทุกสีเนี่ยค่ะสองปีสองปีภายในสองปีถูกไหมค่ะเมื่อวานนี้มียกตัวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเชื่ได้ซ้ำไปเนี่ยต้องไหม ยกตัวอย่างถึงขนาดขึ้นจากนี่ไปต่อสีนั้นไปต่อสีนี้ไปต่อสีน้นไปต่อสีนี้ยี่บาทเท่านั้นเองใช่ยกเป็นตัวอย่างด้วยคน่าสนใจดีเหมือนกันนะั้นลงไปนะอ่ะล่าสุด เอาไปว่าคุณชุริยะก็ยืนยันครับตูชมครับยืนยันว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยสองสายคือสีแดงกับสีม่วงอันนี้มาก่อนเลยภายใน3เดือนมานี่มันก็แ <ๆ S 2> ปลว่าก่อนปีใหม่เลยก่อนปีใหม่ภายใน3เดือนสายส,ายส,ายสายีแดงกับสา,สายสีม่วงแต่ถ้าจะให้ทุกสายเนี่ยต้องภายใน2ปีค่ะและล่าสุดห,หลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวว่าผู้บริหาร BTS กำลังถูกปปชชี้มูลในคดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบ่มราชวงสุขุมพันธ์ริพัตร์ คดีจ้างเดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวมันมีรายงานข่าวว่ากรณีนี้ปวชวมีมติชี้มูลในชั้นไต่สวนว่าหม่อมสุขุมพันธ์และ B t ทผู้บริหารมีกรณีจ้างเดนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคุณุริยะยืนยันนะครับว่าถ้าผู้บริหาร B ี s ถูกชี้มูลก็จะมีผู้บริหาร b t s รักษาการแทนซึ่ง ไม่กระทบต่อการเจรจาเพื่อให้เกิดรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสาย20บาทตลอดสายน้องไวค่ะคสุริยะยืนยันว่าไม่กระทบแล้วก็เน้นย้ำด้วยนโยบาย20บาทตลอดสายทำได้ภายใน2อปีอย่างแน่นอนอภายใน2อปีทุกสีและทุกสายต้องได้อย่างนั้นท่านผู้ชมวางแผนแล้วพี่จริงๆจะนั่งรถไฟฟ้ากันพี่จะขึ้นทุกสีเลยอ่าอ่า แต่เนี่ยต้องสีเขียวค่ะอไปต่อสีน้ำเงินไปลงขึ้นสีม่วงลงสีม่วงกลับมาสีน้ำเงินตรงบางซื่อแล้วก็วิ่งมาสีเขียวอีกแล้วไปทางสำโรงไปขึ้นสีเหลืองลงจากสีเหลืองไปสายอ่าสีน้ำเงินแล้วต่อไปสายสีแดงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนสายสีชมพูวิ่งให้เพลินเลยยีบบาทหลากสี ้องไปภายใน2ปีใช่ไหมภายใน2ปีค่ะทุกาสาย<ป>ทุกสายอ่าส่วนสายสีส้มวันนี้ไม่รู้จะได้ทํากันเมื่อไหร่เพราะมีประเด็นค้างคางอยู่นะค่ะค่ะอันนี้ตามกันดูค่ะ,คะ